ด้านนี้ก็หยิบไม่หยุดครับผมตอนนี้ลูกค้าก็ลุมกันเลยทีเดียวยอดเลยมาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดสหกรณ์ไปนัดวันศุกร์ตอนเย็นครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านปลาทูชุบแป้งทอดเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทอดกันไม่หยุดเลยนะคุณแม่ค้าค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีคุณพ่อค้าด้วยสวัสดีครับคุณแม่ค้ามาขายตลาดนัดวัดสหกรณ์มาไหนบ้างครับผมเย็นวันศุกร์วันเดียวค่ะวันศุกร์วันเดียวนะค่ะตั้งแต่กี่โมงฮะตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งค่ะแล้วที่อื่นมีไหมฮะมีค่ะโกกาค่ะวันเสาร์กับวันพุธเวลาครับผมก็ประมาณนี้แหละค่ะสามโมงครึ่งไปโอเคครับผมที่เดินไปไปหน่อยถ่ายไปแล้วครับผมคุณแม่ค้าของเราขายอะไรบ้างครับผมขายปลาทูอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะมีกุ้งกับปลาทูแค่นั้นอ๋อสองอย่างเนาะใช่จ้าโอเคเหมือนคนโตอ่ะ
ด้านนี้ก็หยิบไม่หยุดครับผมจ้าแป๊บเดียวนะทางก็ลุมกันเลยทีเดียวหลอกเขาไม่ได้ดิเจ๊อย่างเงี้ยต้องตามก่อนต้องบอกเออวันนี้เขาจุดว่ะประตูสองนะจ๊ะจ้าพี่ประตูสองค่ะลืมแล้วงอนนะพี่
ร้อยครับมานั่งรอตั้งนานแล้วนะไปรอที่แหละมารอวัยรุ่นเนี่ยรอคือวัยรุ่นจะไปรอออกจากบ้านกันมาตั้งทีหวยออกเมื่อไหร่ไม่รอเมื่อไหร่เออผ่านอ่ะเพราะรัฐบาลมันล็อกแล้วรัฐบาลมันล็อกมันล็อกให้เออมันล็อกให้ไม่น้ำดื่มแล้วเจ๊ก็ว่าไปเจ๊ก็ว่าไปจริงเข้ามาอยู่ครับผมซื้อทีละซื้อพอแต่ต้องซื้อทุกครั้งที่มาคนทับแม่ค้าเราควรถามยอดขายวันประมาณเท่าไหร่ครับผมช่วงนี้ลดลงนิดนึงนะคะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะ 4,000 กว่าบาทนะต่อ1นัดนะค่ะต่อ1นัดยอดเลยค้าก็รอกันเลยครับผม
ค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อค้าด้วยสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องหลวงพุทธดีด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม